ถ้าเราจะพูดถึงภูมิประเทศในประเทศเดนมาร์กแล้วหลายคนคงลงความเห็นเหมือนกันว่าน่าเบื่อเป็นที่สุดเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเดนมาร์กเป็นพื้นที่ราบเรียบป่าไม้สลับกับพื้นที่ปลูกข้าวบาเร่และผักน้ำมันแต่ภูมิประเทศอย่างว่าก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของจัดแลนด์จะพบพื้นที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนไปมาทำให้พื้นที่ในแถบนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศน่าหลงไหลมากที่สุดของประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ที่อยู่ราบเรียบหรืออยู่บนเนินเขาก็คงหนีไม่พ้นวัฏจักรชีวิตของตัวเองไปได้ฤดูใบไม้ที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อีกต่อไปจำเป็นต้องร่วงโรยทับถมเป็นกองไว้เบื้องล่างนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความหนาวเย็นที่กำลังมาเยือนภูมิภาคแถบนี้เท่านั้นปีแล้วปีเล่าที่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นกับต้นไม้ในป่าแห่งนี้ต้นไม้ที่ได้รับการยกเว้นการผลัดเปลี่ยนใบนี้ได้แก่ต้นสนให้เสียงภาษาลาวโดยลองรู้ดูเที่ยวม่อนไปใส่อยู่ไม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องล่องรู้ดูเที่ยวนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมกระไดผ้าพี่น้องลงทะเลนะครับแล้วก็ไปเก็บหอยแมงพู่นะครับไปเนื้อกินหลังจากนั้นเขาก็รอดตายนะครับผมจากการลงป่าครั้งที่แล้วเราก็รอดตายผ่านมามือไม้นะครับผมกระตื้นสวยจุบเจือนะครับผมกว่าจอกมากกับค่ำอีกแล้วครับผมแต่ว่าขันบกค่ำเนี่ยกับบ่แม่นช่องล่องรูดูเที่ยวแล้วล่ะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เขาไปตามหาอาหารเลยครับเขามาในป่าขนาดนี้แล้วกับบ่มุมหาแนวกินที่ชื่อว่าเห็ดอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเขาหมดเวลาเขาไปหาเห็ดกันเลยครับผมไปพี่น้องครับบนหอดใสเลยครับกับพ่อเห็ดแล้วครับผมปาดดอกนี่พี่น้องปาดดอกใหญ่แห้งครับเก็บเลยพี่น้องมวนว่าผมโพดได้ครับผมพี่เบื้องแน่โอ้ยผมนะขาผมนะมึงครับน้ำแห้งพี่น้องมันโตสมบูรณ์แล้วครับผมนี่ผมนะไม่ต้องในตัดขายากเลยนี่ครับปิดไว้ผมนะครับปาดเอาเลยเนาะเดี๋ยวผมล่องเขามาหาในนี่เบิ้งเนาะครับเพื่อมันจะมีหมูมันเนาะเอาพี่น้องพอแล้วครับผมนี่อยู่นี่อุ้ยอันนี้ก็งามพี่น้องเอ้ยนี่จะดอกพอดีเลยนี่ครับเห็นน้ำพุมาเนี่ยโอ้ยนี่เพียให้อย่างกินพวกนี้ครับอันนี้ปล่อยไปซะมาส้มหน่อยดีกว่า อย่าตกเด้อฝนเบิ่งขามันครับงามคักอย่าเกาะข้าเอานี่เลยครับพี่น้องบอดอยู่ไกลเลยครับนี่เต็มที่แล้วครับชีวิต เห็นบ้านหมดแล้วครับผมแต่ก็ยังแข็งใช้ได้เลยครับนี่นี่ดอกนี่นี่ครับพี่น้องปลาเห็ดที่เฮาเก็บเนาะครับผมมันสิบ่มื้อได้จังได้ครับเบิ่งมีแต่ต้นสนเนาะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในเลยครับปาดผุนนะพี่น้องจุ่มแรกเนาะครับผมจุ่มแรกครับมาแล้วครับผมเอากันเลยพี่น้องเก็บแบบไปยังเร็วนะครับเฮานี่ครับพี่น้องมึงนะขายังงามเลยครับผมปาดพูนะพี่น้องเอ้ยชวับอู้งามผู้เด็กว่าต้องไปหาสายยากเลยครับแบบนี้พี่น้องกลุ่มหนึ่งพูนะครับพี่น้องบ้านมาบ่อปวดเลยครับมันหลายอีหลีพี่น้องเอ้ยจ้าว่าสิเอาจังไหนครับผมพี่นะโอ้กลุ่มนี้เราตายแล้วมื้อนี้ โอ้พี่น้องครับหลายแห้งเด้อแล้วมันกระโบเปียกน้ำครับชุดนี้ไม่ค่อยเปียกเท่าชุดครั้งที่แล้วนะครับผมเพราะฝนมาตกใส่เพื่อนเนาะแต่หลายพังโม่พังงานมังโม่บักแตงพูดนะเอารถมันมีเครื่องตัดหญ้ามานำเนาะเครื่องตัดหญ้าตัดเอารถเอาพี่น้องพอนะครับอุ้ยห่างหลังผมอ่ะพี่น้องมาเก็บเอามังนี่โอ้ปลาอาดโอ้พี่น้องอ่อนซ้อนครับอ่อนซ้อนแน่เด้อพูดนะจุ่มเดียวพี่อีกอู้ปาดขามึงขาครับพี่อีกอู้พี่น้องเลยมืดแน่จังหน่อยอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากให้เห็นปลาอยู่ครับว่าปลามันถึกขนาดไหนนี่มึงปลามันถึกอีหลีครับคุณนะโอ้ร้ายเกินเหตุนะครับเป็นสั้นอยู่ครับพี่น้องพินให้พี่โอ้ยเนาะคุณนะขาไม่ได้ขาใหญ่ๆเขาเลือกเอาเลยนี่มือนะครับผมลายหรือแมนเบอร์เดนนี่ครับป่ะสิผ้าขึ้นไปหมุนทั้งนี้ครับผมนี่ไม่ได้เฮดเดนนี่ครับผมเฮดบนเลยครับทางเทิงนี้มีบนนี่เฮดข้างบนนี้ก็มีครับผมแต่เพิ่นกระสีเทาแน่แล้วครับเขาลงไปข้างล่างดีกว่าโอ้พี่น้องไม่ได้เห็ดครับพี่ป้าไม่ได้เห็ดบอกว่าอะไรนี่มันจังไดหรือมันถึกน้ำครับฝนตกมาบางหันฝนตกลงมาเมื่อกี้นะครับมันโดนน้ำเนาะปนป้าดิโชผมแบบสาน้ำบุหูสิเอาอันใดครับมันหลายผลลงไปข้างล่างมันดูสิมีบ่ปาดพี่น้องย่องล่างนะเต็มเลยปาดทุกคนอุ้ยตรงนี้มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่มันจะแก่แล้วครับ โอ้โอ้แต่ฝั่งนู้นยังไม่แก่มากทุกคนเราเลือกเอาดีกว่านะทุกคนเลยเยอะมากมาเนี่ยนะครับโอ้ยพุ่นนี่ครับนี่โอ้สองดอกนี่ยังไม่ได้ตัดก่อนคู่ดอกนี่พี่น้องมึงนะครับนะครับแต่ข้างในก็มีอีกทุกคนดูสิครับโอ้หลายอีหลีลืมกันไก่อีกแล้วทุกคนเราจะไปยังไงอ่ะโอ้ทุกคนตรงนี้สวยมากๆครับสวยมากๆสวยมากๆนี่บ่นี่บ่โอ้เกินบรรยายสวยเกินครับทุกคนดูนี่มาเบิ่งอีกกับออนซ่อนอีกพี่น้องเบิ่งเนี่ยเก็บเลยครับปาดดึงออกมาอย่างนี้คือมันหลุดออกมาสะอาดมากทุกคนเนี่ยดูดิออกมาดูดอกนี่กังน้ำโพดเนาะมึงครับโอเคทุกคนผมออกมาอย่างนี้มันสะอาดมากทุกคนดูโอ้ยยอม ทำไงน้อนี่แล้วก็เก็บเอานะครับผมนี่เก็บเอาตัวบันโอ้เฮียนี่รอดตายแล้วครับวันนี้ รอดตายแล้วเอาเมนูอย่างน้อมาหนิเนาะพี่น้องเมนูอะไรดีครับไอ้มีใครทายถูกไหมเอ่ยจะเป็นเมนูอะไรนะครับจัดพรุ่งนี้ก่อนครับผมเอากันไก่โอ้เรื่องมันไก่อีกแล้วดูครับโอ้ครับมันสะอาดเลยโอ้แล้วเราก็มาจัดเต็มตรงนี้กันดีกว่านี่โอ้ยตรงนั้นทุกคนเอ๋ยเอาตรงนี้เลยครับที่นี่โอ้ต้นนี้ดอกนี้ทุกคนกิ่งไปแล้วนี่เอาดูตรงนี้ไม่รู้ว่าตัดถูกหรือเปล่านะครับนี่ทุกคนดูตัดไปถึงซ้ำดูครับมันสวยมากเลยใหญ่มากด้วยทุกคนลงมาในนี้นะทุกคนตามผมมาไม่ได้นะแต่ว่าเห็ดเขาเยอะมากครับในนี้โอ้ยอม เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนแป๊บนึงนะครับมันหลายครับโอ้อย่างพี่น้องเห็นครับแต่มันมืดนิดหน่อยโอ้ยเป็นล่ามอยู่ครับผมแต่จริงๆตรงที่อื่นก็มีนะครับนี่ก็อยากมุดมากเนาะโอ้นี่ปาดิโทเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วแป๊บนึงนะครับได้ยินเสียงตัดทุกคนฉับๆเลยครับฉับเลยครับผมทุกคนมันมีไปหมดเลยทางไหนดียอมแล้วดูนี่ข้างหน้านี่ก็มีข้างหน้านี่พุ่มหนึ่งโอเคการทำว่าหลงป่ากับภารกิจหาอาหารในป่าทึบของเราในวันนี้ถือว่าสำเร็จก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดไปกว่านี้และก่อนที่หมาป่าจะมาลากเราไปกินเป็นอาหารเย็นนั้นเราต้องกลับและนำเห็ดที่เก็บได้ไปทำอาหารเพื่อให้ท้องอิ่มกันดีกว่านะครับตรงไปทุกคนดูว่ามันมืดขนาดไหนข้างล่างอะครับมันมืดอยู่เด้เห็นปะแล้วดูป่าทุกคนดูป่าเสียงอะไรอะพอหยุดฟังก็หายน่าจะเป็นเสียงนกฮูกนะครับ สร็จแล้วไข่เจียวเห็ดปูดำของเรานะครับผมเรามาดูหน้าตากันเลยครับสำหรับข้างบนหน้าไข่เจียวนี้นะครับผมเราก็ไม่ให้มันสุกมากจนไหม้นะครับผมให้มันพอเป็นแบบมีเยิ้มๆนิดนึงนะครับผมมันจะอร่อยเป็นพิเศษครับมันต้องล้นจานแน่ๆทุกคนงั้นเดี๋ยวผมม้วนดีกว่านะครับผมโอ้ my goodness เป็นไข่อะไรเนี่ยนี่โอ้ดูทุกคนตรงนี้มันจะกรอบๆชิมได้ไหมอร่อยมีกลิ่นของเห็ดนิดๆแล้วมากินกันเลยว้าวเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาใกล้ๆกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็มาชิมด้วยกันครับนี่ทุกคนว้าวดูครับมีเห็ดด้วยเดี๋ยวเรามาชิมคำแรกกันเลยแล้วกันชิมคำใหญ่ๆเลยกันครับตัดเห็ดมานี่เห็นหมดเลยอร่อยมันจะกรุบๆนะครับผมให้กลิ่นกระเทียมนะแล้วก็ได้กลิ่นเห็ดนะครับผมอร่อยเลยแหละนะครับอีกคำหนึ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเราจะได้ไปเก็บเห็ดอีกไหมผมก็ไม่รู้นะครับผมขึ้นอยู่กับเวลาและก็โอกาสนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบกันสักหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเห็ดมันใกล้จะหมดแล้วครับผมมันจะแก่มันจะร่วงโรยแล้วครับผมก็ถ้าเกิดจะไปเก็บเนี่ยคงจะเป็นเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็คอยติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหลงป่าด้วยกันนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็ไม่หลงเหมือนเดิมนะทุกคนเราก็กลับมาบ้านแล้วก็ มาทำกับข้าวกินนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย